ในไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันแสดงได้ง่ายอยู่ตราบใดพุทธศาสนาของเราถ้ายังมีผู้สนใจใครในข้อวัดปฏิบัติและปฏิบัติเพื่อชำระสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในใจตามหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เรื่องคำว่ามรรคผลนิพพานก็จะเป็นสิ่งที่ผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นๆจะพึงได้รับตามกำลังความสามารถของตนทุกขั้นทุกภูมิไปเช่นเดียวกับครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่หากจะผิดกันอยู่บ้างก็เนื่องจากผู้แนะนำสั่งสอนอาจจะเป็นผู้ที่เข้าใจในจิตภาวนาจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานภายในจิตใจของตนประการใดเท่านั้นแหละเป็นสิ่งสำคัญเพราะการแนะนำสั่งสอนทางภาคปฏิบัตินี้ต้องขึ้นอยู่กับจิตใจของผู้แนะนำสั่งสอนต้องเป็นผู้ทรงอัดทรงทำไว้อย่างน้อยตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นการแนะนำสั่งสอนจะไม่ผิดเพี้ยนจากหลักความจริงที่พระองค์และสาวกทั้งหลายท่านเคยสั่งสอนมาเพราะกิเลสไม่มีตัวใดเปลี่ยนแปลงพอที่จะเสาะแสวงหาธรรมหาอุบายใหม่มาแก้ไขกิเลสประเภทที่เปลี่ยนแปลงนั้นๆจึงธรรมะจึงคงเส้นคงวาเหมาะกับการแก้กิเลสอยู่เสมอไปในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานพระโอวาทแก่บรรดาสาวกที่เข้ามาอบรมศึกษาและศึกษาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆไม่ได้ศึกษาแต่เพียงแต่ศักแต่ชื่อแต่นามเพราะความจดจำเพียงเท่านั้นและไม่ศึกษาเพื่อเอาขั้นเอาภูมิดังที่พวกเราทั้งหลายศึกษาและสอบกันเพื่อขั้นเพื่อภูมิอยู่ทุกวันนี้ขั้นของท่านคือขั้นธรรมจริงๆเป็นผู้จะพึงสอบได้โดยลำพังตนเองซึ่งไม่จำเป็นต้องหาผู้หนึ่งผู้ใดมายืนยันรับรองมีใบประกาศเนียบัตรเหมือนอย่างที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้เริ่มจากขั้นสมาธิขึ้นไปจากกล่าวถึงขั้นแห่งธรรมทั้งหลายที่เรียกว่าอริยธรรมก็มีอยู่4ขั้นคือพระโสดาบันขั้นพระสกิทาคาขั้นหนึ่งพระอนาคาขั้นหนึ่งพระอรหัตขั้นหนึ่งมี4ขั้นนี้เรียกว่าอริยธรรมผู้ปฏิบัติได้บรรลุขั้นใดก็เรียกว่าเป็นอริยบุคคลขั้นนั้นเช่นขั้นพระโสดาก็เป็นอริยบุคคลในขั้นนี้สกิทาอนาคาจนถึงขั้นอรหัตตบุคคลมีสันทิฏฐิโกเป็นเครื่องยืนยันไว้อย่างพร้อมมูลไม่จำเป็นจะต้องหาใบประกาศหรือเครื่องยืนยันจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่ที่ท่านเรียนจากสมัยพุทธกาลส่วนมากที่ไปศึกษาอารมณ์กับพระพุทธเจ้าท่านไปด้วยความมุ่งหมายอย่างนี้ในขณะที่ไปฟังการอบรมกับพระพุทธเจ้าก็รู้สึกว่าเป็นผู้มีอาการแห่งความเห็นภัย
อยู่โดยสม่ำเสมออากัปกิริยาของพระของผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีความสงบเรียบร้อยมีท่าทางแห่งความเป็นผู้เป็นนักรบนักภาวนาคือความเป็นผู้มีสติไม่ผ่าพ้นพวกพลาดอะไรแบบโลกโลกนี่ไม่มีกิริยาของโลกเข้ามาแฝงหากจะเป็นไปตามนิสัยนั้นก็ยังต้องมีธรรมคือความตั้งอกตั้งใจเป็นหลักเกณฑ์อยู่ภายในนิสัยนั้นเสมอการศึกษาหรือการได้ยินได้ฟังก็จากพระพุทธเจ้าเสียด้วยเป็นผู้สมบูรณ์แบบทุกอย่างในเรื่องมรรคเรื่องผลตลอดความรู้ที่เกี่ยวกับอุปนิสัยของผู้ใดมีหนักแน่นไปในทางใดซึ่งเป็นกรณีพิเศษดังที่ท่านแสดงไว้ในชรปัญญาความรู้6อย่างหรือความเป็น6อย่างนั้นเตวิโชเตวิชานชรปัญโยเตวิโชชรปัญโยจตุปริสัมภิทัปปโตเหล่านี้เป็นปีเป็นย่อยอันหนึ่งอันหนึ่งของผู้ที่ทรงอัดทรงธรรมแต่ละองค์ที่จะพึงรู้พึงเห็นไปตามนิสัยวาสนาของตนพระองค์ก็ทรงแนะนำให้เป็นไปตามแนวแถวของผู้รู้ผู้เห็นตามจริตนิสัยของตนนั้นๆไม่ขัดไม่ข้องเนี่ยจึงเป็นไปได้ทั้งภายนอกคือแก่นแห่งธรรมก็พระพุทธเจ้าทรงสอนเองปริยายแห่งธรรมที่เป็นไปตามนิสัยวาสนาดังที่กล่าวมานี้มีอภิญญา6เป็นต้นก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำได้เองจึงไม่ผิดพลาดเลยภาคปฏิบัติและสถานที่ปฏิบัติก็เป็นสถานที่เหมาะสมในการชำระกิเลสอยู่ทุกการสถานที่อีกด้วยที่ไหนเป็นป่าเป็นเขาลำเนาไพรไม่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยฝูงชนสิ่งที่จะทำให้เป็นอย่างน้อยเป็นความไม่สะดวกในการบำเพ็ญทางธรรมพระองค์ก็ทรงสอนให้รู้หมดและทรงแนะนำสั่งสอนหรือแนะแนวทางให้ไปสถานที่บำเพ็ญอันเหมาะสมเมื่อท่านเหล่านั้นได้ยินได้ฟังพระโอวาทจากพระเจ้าอย่างเต็มหัวใจแล้วย่อมไปด้วยความภาคภูมิใจในการบำเพ็ญในการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้รู้เห็นธรรมนั้นๆที่ได้รับพระโอวาทจากพระองค์โดยลำดับไปด้วยความภาคเพียรไม่ลดละถอยหลังมีจำนวนมากน้อยเพียงใดก็ตามพระผู้ปฏิบัติมีแต่เป็นผู้ทรงพลังของจิตที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานด้วยกันมีความเพียรเป็นพื้นฐานมีความมุ่งมั่นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหรือเป็นจุดที่หมายเหมือนกับแม่เหล็กดึงดูดความภาคเพียรอาการทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเครื่องเพิกถอนกิเลสให้มีกำลังไปตามๆกันจนทะลุปูพรมไปถึงจุดที่หมายได้แก่มรรคผลนิพพานนะเพราะฉะนั้นพระบรรดาพระสาวกผู้บรรดาพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติในขั้งพุทธกาลยืนอยู่ด้วยกันด้วยความสะดวกผาสุกเพราะเป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่ออัตธรรมอย่างแรงกล้าอะไรๆไม่ถือสีถือสาเพราะเรื่องเหล่านั้นก็ทราบแล้วว่าเป็นเรื่องของกิเลสไม่ถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์พอที่จะมาเป็นท่าศึกต่อจิตใจของตนและทำให้กระทบกระเทือนผู้อื่นได้มันคือยืนเดินนั่งนอนมีแต่การดูหัวใจของตนซึ่งเป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งเหตุทั้งหลายส่วนมากก็เหตุตัวเหตุคือสมุทัยมันเกิดที่ใจนอกจากนั้นมียังมีสิ่งที่เพิ่มเสริมให้เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆมีจำนวนมากมาย
เรียกว่ารอบตัวของเรานี้มีแต่ทางไหลเข้ามาแห่งกิเลสทั้งหลายตากระทบรูปถ้าสติไม่มีก็เป็นไปเพื่อกิเลสไงหูจมูกลิ้นกายกระทบอะไรที่เป็นคู่เคียงแห่งกันและกันเช่นเสียงปิ่นเป็นต้นมันก็เป็นความหมายไปเพื่อกิเลสทั้งนั้นนี่เรื่องของข้าศึกมันมีอยู่รอบตัวและจิตนั่นแลจะเป็นผู้ที่คิดผู้ปรุงผู้แต่งผู้ให้ความสำคัญมั่นหมายเพื่อให้กิเลสทั้งหลายกำเริบขึ้นภายในจิตใจของตัวเองไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นโดยภัยเสียเองแต่เป็นเรื่องของจิตที่ได้พบได้เห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วมาวาดภาพขึ้นตีความสำคัญมั่นหมายออกไปกว้างขวางลึกซึ้งด้วยความเป็นสมุทัยแล้วกลายเข้ามาเป็นทุกข์เผารนจิตใจของตนเองก็คือจิตใจของเหล่านี้ที่คิดออกไปด้วยความไม่มีสติไม่ใช่สิ่งอื่นใดมาเป็นข้าศึกต่อเราแต่เมื่อจิตไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดแล้วเกิดกิเลสขึ้นมาท่านจึงให้ระมัดระวังถ้าไม่ควรจะได้สัมผัสสัมพันธ์ก็อย่าไปสัมผัสสัมพันธ์คือไม่ควรเห็นอย่าเห็นอย่าดูไม่ควรฟังอย่าฟังดังพระพุทธเจ้าท่านทรงรับสั่งสอนพระอานนท์ตอนที่พระอานนท์ต้นทูลถามพระพุทธเจ้าว่าการปฏิบัติต่อมาทุกขังนี่เป็นต้นนะจะให้ปฏิบัติอย่างไรคำว่ามาตุคามใครก็ทราบแล้วอยู่ในสถานที่นี้ไม่จำเป็นต้องอธิบายออกไปเรายกตัวอย่างเพื่อให้ตีความหมายไปกับสิ่งต่างๆที่เป็นไผ่ว่าไม่เห็นเสียเลยและดีอานนท์นะฟังสิคือสิ่งที่เป็นไผ่ใดๆก็ตามเมื่อเห็นเข้าไปแล้วจะเป็นไผ่ให้พึงสังรวมเสียก่อนที่จะเห็นจะดูด้วยความไม่ดูไม่เห็นนั่นแหละดีอานนท์นะอันนี้ดีนะหากจำเป็นจะได้เห็นได้ยินเขาทำไงอย่าพูดคืออย่าสำคัญอย่าพุ่นคิดอย่าติดใจในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินอย่ามาถือมาเป็นอารมณ์ให้พยายามตัดเสมอกับสิ่งนั่นๆที่จะเป็นเครื่องเกี่ยวโยงเข้ามาให้เป็นข้าศึกต่อจิตใจนี่แหละเราเทียบเพียง2ประโยคเท่านี้ก็ให้พึงทราบเอาในเรื่องทั้งหลายที่ไม่ควรแก่การบำเพ็ญของเรามันเป็นสิ่งที่จะมากำจัดการบำเพ็ญนี้ให้ด้อยหรือให้เสียไปจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องความเพียรในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนไปเสียจึงต้องได้ระมัดระวังนี่แหละที่ท่านว่าให้ระมัดระวังตาเวลากระทบเสียงหูตาเวลากระทบรูปหูเวลากระทบเสียงสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะภายในของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายให้พึงระมัดระวังด้วยสติหากไม่จำเป็นก็ไม่ควรที่จะเห็นจะดูจะฟังจะสัมผัสถูกต้องสิ่งเหล่านั้นนอกจากมันจำเป็นทั้งแต่คำว่าจำเป็นนั่นเถอะหากจำเป็นจะได้เห็นเนาพระเจ้าข่าดังพระอนุทุนถามพระพุทธเจ้าหากจำเป็นจะเห็นได้ดูอย่าพูดเนี่ยท่านมีทางเลี่ยงไปอีกเนี่ยหากจำเป็นที่จะพูดทำอย่างไรล่ะให้ตั้งสติให้ดีอย่าให้เป็นไปตามอำนาจแห่งตัณหาทันวะนั่นฟังสิสิ่งทั้งหลายก็เหมือนกันเช่นนั้นกิเลสนี้มันมีประเภทต่างๆกันแต่สิ่งที่กล่าวมายกขึ้นมาเป็นตัวอย่างตะกี้นี้เป็นประเภทที่หนักเป็นประเภทที่ถือเป็นข้าศึกจริงๆสำหรับข้าศึกจริงๆสำหรับนักบวชที่ประพฤติพรหมจรรย์ท่านจึงให้ตัดถึงขนาดนั้นไม่เช่นนั้นไปไม่รอดจริงๆมันหนักถ้าเป็นแม่เหล็กก็ดูดเอาจนกระทั่งถึงตัวกลิ้งไปเลยไม่รู้สึกตัวเลยถ้าหลอกปอกเปิดไปก็ไม่รู้ถูกมันดูดเอาจึงต้องระมัดระวังให้มากนี่แหละที่ท่านให้แสดงสถานที่ที่อยู่ที่ไปให้เราทั้งหลายได้ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยกับสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้เช่นไม้ป่าตาจะมีอะไรก็มีแต่ต้นไม้ป่าไม้กับป่าคนต่างกันอยู่มากป่าไม้เป็นที่ร่มรื่นชุ่มเย็นสบายสบายกายสบายใจป่าคนเป็นที่รุ่มร้อน
มาทุกด้านทุกทางจากข้าศึกของคนจึงต้องได้ระมัดระวังเนี่ยนี่แหละคำว่าป่าเป็นนี้สถานที่เปลี่ยวอยู่คนเดียวดีก็อยู่หลายคนอยู่หลายคนมีหลายเรื่องหลายราวแม้จะเป็นนักปฏิบัติด้วยกันอยู่ด้วยกันหลายคนก็ยังไม่เหมาะจะว่าอะไรกับคนทั่วๆไปที่ไม่เคยได้รับการรวมทางอัดทางธรรมเลยจะไม่เป็นข้าศึกต่อกันท่านจึงให้ระมัดระวังให้ไปหาอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้คือว่าโคนต้นไม้บ้างในป่าทั่วไปบ้างในถ้ำบ้างเงื่อมผาบ้างชายป่าชายเขาหลังเขาลายเขาที่ไหนเป็นที่สะดวกสบายแก่การบำเพ็ญสมณธรรมและรักษาจิตได้ง่ายกว่ากันกับสถานที่ทั่วไปแล้วให้พึงสอบแสวงหาในสถานที่เช่นนั้นเถิดนะเพราะฉะนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายบรรลุธรรมท่านจึงมักบรรลุในสถานที่เหมาะสมตามที่พระโอวาทพระเจ้าทรงสั่งสอนไว้มากกว่าที่จะบรรลุในตลาดลาดเลยเช่นอย่างสมัยทุกวันนี้ก็เรียกว่าเทศบาล1เทศบาล2มีที่ไหนธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปแต่ไม่สามารถที่จะรื้อฟื้นธรรมให้เกิดขึ้นในสถานที่ฉะนั้นได้สะดวกสบายยิ่งกว่าสถานที่เหมาะสมเช่นในป่าในเขาเป็นสำคัญนี่แหละพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญตามเข็มทิศทางเดินที่ทรงแสดงไว้แล้วนะอย่าให้เคลื่อนคลาดผู้มีความรักในมรรคผลนิพพานให้พึงรักให้พึงเคารพในพระโอวาทอันถูกต้องดีงามอันตายตัวเพื่อความถูกต้องดีงามทั้งหลายของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่าได้ให้เคลื่อนคลาดไปอย่าให้จืดจางภายในจิตใจตั้งใจคุดปฏิบัติยากก็ตามเถอะการเดินทางย่อมมีทั้งทางโคดทางโค้งทางตรงทางสะดวกขรุขระมีผสมประเสริฐกันไปแต่สายทางอยู่ที่ตรงนั้นจำเป็นผู้เดินทางต้องผ่านไปตามสายทางที่เป็นเช่นนั้นเราเลือกเอาไม่ได้หากเป็นสิ่งที่เลือกได้แล้วพระพุทธเจ้าไม่มีใครฉลาดแหลมคมเกินพระองค์แต่ละพระองค์เลยจะทรงแสดงให้สัตว์ได้รับความสะดวกสบายที่สุดการฆ่ากิเลสถ้าฆ่าได้อย่างง่ายได้พระองค์ก็จะสอนวิธีฆ่าให้พวกเราทั้งหลายง่ายที่สุดเหมือนกันหมดไม่มีจะทำให้เป็นความยุ่งยากลำบากแต่นี้ไม่ทรงเห็นอันใดอุบายใดที่จะเกินอุบายที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายตรงไปตรงนี้จึงต้องสอนแบบนี้มาคำว่าทางสายตรงนั้นมันย่อมมีขรุขระมีสะดวกไม่สะดวกหากมีอยู่นั้นสายทางตรงไปไหนมันจะเป็นยังไงก็ต้องได้ไปตามนั้นเลือกเอาไม่ได้พอออกจากทางนอกลู่นอกทางนี้ไปก็จะเป็นขวากเป็นหนามเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเหวนรกตกเปรตไปหมดไม่ใช่ทางเดินของสัวคาตธรรมนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ว่าเป็นมัชฌิมาอันนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วจะยากลำบากแค่ไหนก็ให้พึงทราบว่ากำลังของกิเลสกองทัพของกิเลสมันมีมากมันหนามันบางขนาดไหนถึงระยะที่มันควรจะหนักในการฟาดฟันหันแหลกต่อกันมันย่อมหนักมันย่อมลำบากให้การสถานที่เป็นบางระยะเป็นบางตอนที่ควรจะเบามันก็เบาควรที่จะสะดวกก็สะดวกคือควรที่ชำระได้ง่ายก็ง่ายเช่นจิตบางครั้งบางเวลามันสงบได้อย่างรวดเร็วก็มีสงบได้อย่างสะดวกสบายก็มีบางครั้งบางคราวแทบเป็นแทบตายยังไม่ได้เรื่องเลยก็มีและอีกบางครั้งตั้งหน้าตั้งตาจะเอาให้จริงให้จังเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงคลิกถึงจริงไม่เป็นท่าเลยก็ยังมีเพราะอะไรก็เพราะสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อเรานั้นมันเหนืออุบายของเราทุกอย่างในขณะที่เราบำเพ็ญเพื่อความต้องการตามใจหวังนั้นกิเลสมันเหนือนั้นเราจึงไม่ได้อย่างสมมากสมหมายนี่มันเป็นอย่างนั้นหากเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ตามใจหวังทุกคนแล้วใครอยากจะอยู่ในโลกใครจะไม่อยากพ้นจากทุกข์คำว่าทุกข์นิดเดียวก็เป็นความลำบากอยู่แล้วแต่นี่มันเลือกเอาไม่ได้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเลือกเต็มถ้ากำลังความสามารถจึงได้อุบายแห่งธรรมที่พระองค์ทรงเห็นสมควรแล้วในแง่ใดมาสอนสัตว์โลกตามที่ได้ทรงบรรลุได้ผ่านทางผลมาแล้วเท่านั้น
เราทั้งหลายเห็นใจพระพุทธเจ้าพูดง่ายๆว่าทรงเลือกเฟ้นเต็มสติถ้าสติกำลังความสามารถมาแล้วเราเป็นเพียงล้างมือเปิดเท่านั้นยากลำบากก็ไปทางสายนี้เพียรไม่งั้นจะเรียกว่าเพียรยังไงมันก็ต้องยากบ้างถึงต้องได้ใช้ความภาคความเพียรหากเป็นของง่ายนิดเดียวจะความเพียรมีความหมายอะไรสติปัญญาก็มีความหมายถ้ากิเลสโง่ซะจนเกินโง่จะไม่ได้ครองหัวใจสัตว์โลกเป็นอันขาดแต่นี่อุบายเรื่องของกิเลสเป็นธรรมชาติที่ฉลาดแหลมคมเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้สามแดนโลกธาตุนี้จึงเป็นที่เป็นอำนาจของกิเลสครอบครองทั้งหมดสัตว์ตัวใดวิญญาณดวงใดไม่เคยที่กิเลสจะเหนืออำนาจของกิเลสพ้นอำนาจของกิเลสไม่ครอบครองไปได้นี่ก็เพราะความฉลาดแหลมคมของมันเพราะฉะนั้นการใช้อุบายแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกด้านทุกทางจึงต้องได้ทุ่มเทกันลงเต็มสติกำลังความสามารถพร้อมทั้งอุบายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้แล้วอย่าลดละปล่อยวางให้ยึดนั้นเป็นหลักนั่นถึงจะได้รับผลไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงผลเป็นที่พอใจนี่แหละการปฏิบัติภาวนาเป็นอย่างนี้เพราะกิเลสเป็นของที่เหนียวแน่นที่สุดผู้ที่ยังไม่เคยได้เห็นเหตุเห็นผลได้ต่อกรกันกับกิเลสแล้วพูดได้ง่ายเหมือนนกขุนทองเรื่องสมาธิก็พูดได้ง่ายเพราะพูดด้วยความจำใครเรียนใครก็จำได้เด็กเรียนเด็กก็จำได้ผู้ใหญ่คือใครก็ตามเรียนลงไปจำได้ฉะนั้นชื่อของกิเลสชื่อของอุบายวิธีการต่างๆแต่เวลาจะเข้าถึงตัวกิเลสจริงๆไม่รู้จนกระทั่งกิเลสเป็นอะไรคืออะไรนั่นเหมือนอย่างที่เราก็ไปนอนอยู่ในถ้ำเสือเราไม่ทราบว่าเสืออยู่ในนั้นเราจะไปหาฆ่าเสือแต่เวลาได้ยินเสียงเสือกระหึ่มกระหึ่มมันกำลังจะงับหัวอยู่แล้วกลืนทั้งคนทั้งตัวไม่ต้องกลืนอยู่แล้วเรายังไม่ทราบเสียงกระหึ่มกระหึ่มมันยังเคลิบเคลิ้มหลงไหลว่าได้ฟังเสียงเพลงอันอัศจรรย์อยู่ในถ้ำนี้สิไม่ทราบว่าเพลงนี้มาจากไหนเป็นไปอย่างนั้นซะอีกนะเวลาเข้าถึงตัวเสือจริงๆแล้วยังไม่รู้ว่าเสือนี่เข้าไปยังไม่รู้ว่ากิเลสมันงับเอาแล้วงับเอาแล้วเราไม่รู้นี่แหละเพราะความโง่กว่ามันมันถึงไม่รู้อุบายของมันต่อเมื่อได้ฟิตตามหลักธรรมของพระเจ้าทรงสอนเอาสติตั้งให้ดีเข้าไปนะปัญญาตั้งให้ดีพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนความเพียรหนุนเข้าไปความอดทนอดลงไปสิ่งอื่นเรายังอดได้ทนได้เราเกิดมานี้ได้ใช้ความอดทนมามากเท่าไหร่ได้ใช้ความเพียรมามากเท่าไหร่กับกิจการทั้งหลายเหตุใดเราจะใช้ความเพียรต่อการพึ่งปฏิบัติอัตธรรมเพื่อความเลิศเดินในตัวของเราเองทำไมเราจะช้าไม่ได้นี่เมื่อเราใช้ยังเข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆเข้าไปนี่โดยสม่ำเสมอแล้วอุบายต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นจะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วจะได้เห็นเรื่องราวของกิเลสเห็นร่องรอยของกิเลสว่ามันเป็นร่องรอยอย่างไรอุบายของกิเลสเป็นอุบายยังไงเมื่ออุบายของธรรมจับมันเข้าทันเข้าทันเข้าย่อมจะทราบอุบายของกิเลสย่อมจะทราบของความเคลื่อนไหวของกิเลสเคลื่อนออกมามันเคลื่อนออกที่จากที่ตรงไหนสุดท้ายก็ไม่ทราบเอาก็พ้นไปไม่ได้ว่าเคลื่อนออกมาจากหัวใจนี้เองนานทีนี้ทราบแล้วอ๋อกิเลสอยู่ที่หัวใจก็เพิ่มพับออกแล้วเหลือกิเลสเนี่ยก็เพิ่มพับออกไปแล้วกระเพื่อมพับออกไปแล้วไม่กระเพื่อมสัญญาเป็นความละเอียดมากยิ่งกว่าสังขารยังซึมซาบออกไปได้นี่เมื่อปัญญาอย่างซาบลงไปด้วยความแหลมคมอย่างนี้แล้วทำไมจะไม่ทราบกลอุบายของกิเลสนี่นี่แหละที่มันทันกันทันอย่างนี้เมื่อได้ยึดตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอื่นและต่อไปที่ว่าเคยว่าขุขระที่เคยว่าสะดวกที่เคยว่าลำบากลำบนก็จะค่อยเบาลงไปลงไปลำบากก็ให้เห็นด้วยตัวของเรานั่นแหละมันเป็นความเหมาะที่สุดมันยากขนาดไหนมันลำบากขนาดไหนเจอกิเลสตัวไหนที่เป็นตัวที่แสบๆที่สุดก็ให้มันรู้ในหัวใจของเราและกำลังของสติปัญญาของเราเองว่าต่อสู้กับกิเลสประเภทนั้นๆเราต่อสู้ด้วยอุบายวิธีใดจึงได้ชัยชนะมาเป็นลำดับลำดับนี่มันย่อมเห็นได้อย่างชัดๆอย่างนี้ผู้ปฏิบัติไม่อย่างนั้นเอามาพูดได้ยังไงพระพุทธเจ้าทรงเห็นชัดเจนที่สุดจึงได้นำธรรมออกมาแสดงและพระอรหันต์ท่านก็สะถึงใจอย่างไม่มีที่สงสัยจึงเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยันรับรองศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยหัวใจของตนที่ทรงไว้แล้วซึ่งธรรมดังกล่าวนั้นใครล่ะจะเป็นผู้ที่
ยืนยันธรรมของพระเจ้าน่ายิ่งกว่าพระอรหันต์เพราะท่านทรงธรรมเหล่านี้ไว้แล้วตายก็ยอมตายไปเลยขึ้นชื่อว่าธรรมของพระเจ้าแล้วไม่ยอมที่จะให้ตกต่ำเจ้าของตายก็ตายไปเถอะบรรดาพระอรหันต์ที่เป็นผู้ทรงธรรมตามพระพุทธเจ้าแล้วหรือตามเสด็จตามรอยพระบาทให้ถึงพระองค์แล้วด้วยความเห็นธรรมจะเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกองค์เนี่ยธรรมจึงเครื่องประกาศเป็นเครื่องประกาศยืนยันอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติดังที่กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นนั้นว่าหากยังมีผู้สนใจใคร่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมอยู่เมื่อไรเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นจะเป็นไปโดยลำดับลำดาที่ผู้ปฏิบัตินั้นจะพึงได้รับผลตามขั้นตามภูมิแห่งธรรมและตามสติกำลังความสามารถของตนโดยลำดับลำดาเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลที่ยังที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นี่หากจะมีผิดเพี้ยนกันอยู่บ้างก็ทรงให้การแนะนำสั่งสอนผู้แนะนำสั่งสอนเป็นผู้เช่นไรนี่เป็นสิ่งสำคัญอยู่มากคือเพียงการสอนทางภาคปฏิบัตินี่จะสั่งสอนกันด้วยทางปริยัติไม่ได้จะทำให้รู้รูปคำคำผู้ปฏิบัติก็จะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยต้องเอาภาคปฏิบัติที่ตนรู้ตนเห็นสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ที่เข้ามาศึกษาอบรมนั่นจึงเป็นที่แน่ใจเพราะตนเป็นที่แน่ใจแล้วในหัวใจของเราเองนั่นไม่ว่าสมาธิตนก็เป็นสมาธิมาแล้วเหตุที่จิตเป็นสมาธิเป็นมาด้วยอุบายอันใดเราก็ได้ทราบมาหมดอุบายวิธีการความภาคเพียรที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิเราก็เป็นมาแล้วแล้วจิตเป็นสมาธิขั้นนี้เป็นยังไงเราก็เป็นมาแล้วขั้นนั้นเป็นยังไงเราก็เป็นมาแล้วทรงมาแล้วทำไมจะสอนคนอื่นผิดเพี้ยนไปล่ะนี่เป็นที่แน่ใจของผู้สอนต้องเป็นผู้แน่ใจในตัวเองซะก่อนแล้วสอนคนอื่นด้วยความแน่ใจไม่สงสัยผู้รับธรรมะจากการอบรมสั่งสอนก็เป็นที่แน่ใจไม่สงสัยว่านี้จะใช่หรือไม่ใช่เพราะผู้สอนด้วยความถูกต้องแล้วผู้ฟังก็ย่อมเป็นที่ตายใจได้เนี่ยทีนี้พูดถึงเรื่องปัญญาอาจจะเป็นปัญญาขั้นใดก็ตนเองผู้สอนก็เป็นผู้ดิพินิจพิจารณาทางด้านปัญญามาแล้วทุกขั้นทุกภูมิจนกระทั่งได้ต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆเห็นผลประจักษ์ใจมาจนกระทั่งถึงกิเลสขาดสะบั้นประจักษ์จิตใจของตนหมดสิ้นโดยสติปัญญา ที่ทันสมัยแล้วเหตุใดจะสอนคนอื่นเพื่อการแก้กิเลสด้วยสติปัญญานั้นผิดเพี้ยนไปได้ล่ะไม่ผิดนี่และผลที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาทำได้คืออะไรก็คือความบริสุทธิ์พุทโธภายในหัวใจเมื่อเอาพุทธะดวงที่บริสุทธิ์พุทโธนี้อันเป็นผลนี้เป็นเครื่องยืนยันเป็นตั้งเป็นหลักฐานไว้แล้วแสดงทำแก่บรรดาผู้มาศึกษาอบรมแล้วจะผิดที่ตรงไหนจะมีเอียงที่ตรงไหนไม่มีนี่แหละผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลได้โดยลำดับบรรดาต้องอาศัยการอบรมการแนะนำสั่งสอนของผู้ที่ได้รับผลมาแล้วสอนเป็นที่ถูกต้องแม่นยำนี่เป็นการที่จะเดินได้รวดเร็วและไม่เป็นอุปสรรคอันนี้สำคัญมากแต่ยังไงก็ตามการอบรมสั่งการประพฤติความภาคเพียรสำหรับตนเวลานี้ก็มีหนังสืออยู่แล้วเทปก็มีหนังสือก็มีควรจะยึดนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้แล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เห็นกิเลสเบาบางจากหัวใจเป็นอย่างไรเราเห็นตั้งแต่ความมืดความทึบความทุกข์ความทรมานในหัวใจเพราะกิเลสบีบคั้นบีบบังคับทรมานเราเรื่อยมาจนตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้มีเวลาจืดจางที่ตรงไหนเพลินออกมาก็เป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเสียออกจากเพลินก็เป็นความทุกข์ความทรมานเพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำทำลายประเภทหนึ่งเสียมันมีแต่กลมายาของกิเลสเหยียบย่ำหัวใจตลอดเวลาเราไม่ปรากฏว่าทำได้แสดงลวดลายของตัวออกมาให้เราเห็นเป็นคู่แข่งกับกิเลสบ้างเลยอย่างนี้มันไม่เกินไปหรือนักปฏิบัติของเราขอให้ท่านทั้งหลายได้นำพระพิธีพิจารณาเถิดธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่วิเศษแท้พระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาองค์วิเศษไม่มีใครเกินเสมอเลยขอให้นำธรรมะของท่านมาปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เลวทรามทั้งหลายภายในใจของเราออกให้มันเหลียวมองเห็นกิเลสมองเห็นธรรมอันประเสริฐกับจิตใจกลมกลืนเป็นอันเดียวกันจะวิเศษขนาดไหนใจดวงนี้แล้วเราจะยอมกราบพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องให้ใครบอกเลยและจะเป็นข้อยืนยันเรื่องพระพุทธเจ้าว่าคอขาดเลยเรื่องศาสนาเรื่องพระพุทธเจ้าว่ามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีศาสนาธรรมนี้จริงหรือไม่จริงถูกต้องหรือไม่ต้องหัวใจของเราเป็นยังไงได้ธรรมชาติประเสริฐนี้มาจากไหนนั่นแหละเป็นเครื่องยืนยันกันให้มันเห็นดูเช่นนักปฏิบัติเราไปยังไงธรรมะพระพุทธเจ้า
มีเพียงในตำรับตำนานนั้นมีแต่ชื่อนะเอาให้เห็นจริงในหัวใจของเราในภาคปฏิบัติธรรมะนี่สดสดร้อนร้อนนะไม่ใช่การไม่สถานที่ท่านถึงว่าอากาลิโกสังเสกในบทธรรมคุณท่านแสดงไว้สวาขาโตภควตาธรรมโมแปลออกมาแล้วว่าธรรมอันธรรมทุกประเภทอันพระภูมิภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วฟังสิคำว่าชอบแล้วคือไม่ผิดไม่ว่าจะเป็นขั้นใดภูมิไหนทำพื้นจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นไม่มีผิดแสดงไว้โดยถูกต้องนี่สวดคาตูตาธรรมสันทิติโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองในธรรมเหล่านี้ไม่อยู่ที่ไหนไม่มีอันใดเป็นเครื่องรับเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องสัมผัสมีใจดวงนี้เท่านั้นที่ประกอบด้วยอุบายวิธีการต่างๆปฏิบัติที่จะมาปฏิบัติเพื่อความรับทราบธรรมทั้งหลายเพื่อความสัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลายเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทุกประเภทจนถึงขั้นมุดหลุดพ้นไม่นอกเหนือประจักษ์ใจที่รับอุบายจากสารธรรมนี้เป็นเครื่องดำเนินเลยนี่อากาลิโกเนี่ยฟังอีกสิทีนี้อากาลิโกมีการมีสถานที่มีเวลาที่ไหนก็เช่นเดียวกับกิเลสที่มันอยู่ฝังจมอยู่ในภายในจิตใจของเราเนี่ยมันมีการไหนเวลาไหนที่มันจะไม่เหยียบย่ำทำลายเราที่มันจะไม่เป็นกิเลสตอนไหนมันไม่เป็นกิเลสเวลาไหนไม่เป็นกิเลสเวลาไหนมันเป็นคุณต่อเรามันไปกิเลสตลอดเวลาอากาลิโกเช่นเดียวกันการแก้กิเลสด้วยอัตตธรรมธรรมจึงต้องเป็นอากาลิโกเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นไม่ทันกันนี่ท่านก็บอกว่าอากาลิโกเอหิปัสสิโกแปลตามทางปริยัติท่านว่าจะสามารถที่จะเรียกร้องคนอื่นมาดูได้ธรรมของจริงอยู่ในตัวของเรานี่นี่ทางปริยัติท่านแปลว่าอย่างนั้นนี่เราไม่ถนัดใจเราขอพูดให้ฟังตามความถนัดใจของเราจะผิดเพี้ยนประการใดก็ขอให้หมู่เพื่อนในพิธีผิดนะซึ่งเคยปฏิบัติมาอย่างนี้แล้วนะไม่ใช่มาด้นดาวเอามาปฏิบัติอย่างนี้แล้วอุบายอันนี้เป็นอุบายที่จะขอดำเนินมาแล้วและเห็นผลประจักษ์ในหัวใจของเราว่าเอหิในหมายคือว่าพระธรรมนั่นแหละท่านเตือนเราท่านสอนเราให้ย้อนจิตของท่านเข้ามาดูธรรมของจริงอยู่ภายในนี้คืออริยสัจทุกข์ก็ปรากฏขึ้นที่ใจนี้สมุทัยก็ปรากฏขึ้นในใจนี้อันเป็นตัวเหตุสร้างทุกข์ขึ้นมาจงน้อมจิตน้อมเข้ามานี้สตินั่นนี่คือมรรคปัญญาให้ย้อนเข้ามาดูธรรมของจริงคือทุกขังอริยของสัจจังนี่ก็ธรรมของจริงสมุทัยอริยสัจจังนี่ก็ธรรมของจริงแสดงอยู่ภายในใจนี้เกิดขึ้นภายในใจนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงย้อนสติปัญญาเข้ามาสู่จุดนี้เนี่ยเอหิแต่ว่าให้เข้าให้ย้อนเข้ามานี่พระธรรมท่านสอนว่าท่านจงอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกวุ่นวายสายแสหาเรื่องหาราวอันเป็นเรื่องของสมุทัยหารายได้มันเท่านั้นให้ย้อนสติปัญญาเข้ามาสู่ภายในนี้นี่แล้วดูเรื่องของจิตมันคิดเรื่องอะไรปรุงเรื่องอะไรอดีตอนาคตมีตั้งแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทัยทั้งนั้นแก้มันด้วยสติปัญญาของเราเองนี่เรียกว่าเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ตามให้น้อมเข้ามาเป็นอัตเป็นธรรมเครื่องคร่ำสอนตนโดยสม่ำเสมอนี่ปัจจตังเมริตโววินยูหิผู้ที่ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นผู้รู้ที่ว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้จำเพาะตนก็คือผู้ปฏิบัติคือเรานั่นแหละจะไม่จะเป็นใครที่ไหนจะรู้ด้วยจำเพาะตัวเราเองรู้ในหัวใจของเราเองรู้ทั้งทุกข์รู้ทั้งสมุทัยรู้ทั้งนิโรธรู้ทั้งมรรคจะรู้ที่จิตของเรานี้ไม่เป็นอื่นไม่ไปรู้ที่ไหนเลยนี่ในพระธรรมคุณท่านก็แสดงว่าอย่างนี้เราก็สวดมาซะจนปากแฉะมันในเรื่องได้ราวอะไรบ้างเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่กิเลสมันหัวเราะนี่สวดไปก็สวดไปกิเลสมันหัวเราะเราไม่รู้สึกตัวของเราถ้าสวดไม่มีสติมันเป็นเช่นนั้นถ้าสวดให้มีสติดังที่ว่าเอหินี่เอาน้อมย้อนจิตเข้ามาสิเรื่องของทุกข์ของสมุทัยซึ่งเป็นสัจธรรมอย่างเอกที่ทำสัตว์ทั้งหลายให้รับลำบากกระบวนที่สุดก็อยู่ที่หัวใจนี้เอาสติปัญญานี่ก็เป็นสัจธรรมอย่างเอกเครื่องปราบกิเลสก็อยู่ในหัวใจนี้เอาน้อมเข้ามาฆ่ากันสิอยู่ภายในจิตใจนี้คำว่านิโรธนิโรธความดับทุกข์ไม่ต้องบอกถ้าลงมัดมีกำลังสังหารสมุทัยให้แหลกไปแล้วความดับทุกข์ดับเองเพราะสมุทัยมันตายไปแล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนมันก็ดับเท่านั้นเองเนี่ยนิโรธความดับทุกข์ก็คืออำนาจของมัดมีสติปัญญาเป็นต้นเนี่ยเป็นเครื่องสังหารกิเลสให้สิ้นสุดยุติลงไปนั่นทีนี้จะเป็นอะไรไปที่นี่กินเมื่อเราได้ทำกันให้เต็มที่เต็มฐานที่นี่แล้วเราจะไปถามหามรรคผลนิพพานจากผู้ใดพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วแบบ
เวิตโบวินยูหิตะกี้นี้พูดแล้วก็ผู้ปฏิบัตินั้นแหละเป็นวินยูชนว่าวินยูหิอันท่านผู้รู้ทั้งหลายใครจะไปรู้ผู้ไม่ปฏิบัติบรรลุได้ไงก็ผู้ปฏิบัตินั่นแหละคือเรานั่นน่ะถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้รู้จำเพราะตนไม่จำเพราะใครที่ไม่ได้ปฏิบัติจำเพราะผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นนี่ฟังสิธรรมนี้สดๆร้อนๆแท้ๆพระพุทธเจ้าสอนด้วยความปราบกิเลสด้วยสดๆร้อนๆทั้งนั้นเหตุใดจะเป็นของจืดจางไปให้สดๆร้อนเฉพาะกิเลสนั่นเหรอมันก็เหยียบเราทุกวันทุกวันเราเห็นไหมเวลานี้อาการิโกของกิเลสเป็นยังไงกับอาการิโกของธรรมทันกันไหมทุกวันนี้อาการิโกของกิเลสกระดิกพลิกแพงไปตรงไหนมีแต่กิเลสไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนกลางค่ำกลางคืนหรือกลางวี่กลางวันเดือนใดปีใดมีแต่กิเลสเหยียบย่ำหัวใจเราเหยียบย่ำหัวใจกิเลสได้ตอนไหนมั่งมีการใดบ้างนี่ที่มันแพ้กิเลสตลอดเวลาแล้วเราจะถามมาปุณิพันธ์ที่ไหนมันก็ไม่เจอสิต้องถามหาที่หัวใจของเราค้นอยู่ที่หัวใจของเรานี้แล้วก็จะเจอดังที่กล่าวมานี้นี่แหละที่ว่าฉันอากาลิโกอย่าหาเวล่ำเวลาในการแก้กิเลสให้ดูกิจของตัวเองอันเป็นที่ผิดกิเลสทั้งหลายขึ้นมามันชำนิชำนาญมากนะเรื่องความปรุงของจิตที่เป็นไปด้วยอำนาจของสมุทัยที่จะผิดทุกข์ขึ้นมาเผาผลาญจิตใจของเรานั้นมันรวดเร็วที่สุดถ้ากำลังของธรรมไม่ทันแล้วมันรวดเร็วมากแต่ถ้าอำนาจทางธรรมมีสติธรรมเป็นต้นรวดเร็วทันมันแล้วมันจะเร็วขนาดไหนก็เท่ากับปลุกสติปัญญาตลอดเวลาเลยรู้ทันกันรู้ทันกันตลอดนั่นแหละฆ่ากันได้ที่ตรงนั้นฆ่ากิเลสนี่แหละอุบายของวิชาทุกๆบททุกๆบาทขอให้น้อมเข้ามาเข้าสู่ใจของเราผู้ปฏิบัติแล้วกำจัดกิเลสให้เห็นว่ามันเป็นภัยตลอดเวลาเช่นเดียวกันกับธรรมที่เห็นว่าเป็นคุณนั่นเข้ามาต่อกรกันภายในจิตใจใจของเราจะได้เย็นลงไปโดยลำดับเบาลงโดยลำดับตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้มันตรงไหนที่เราได้เบาบางจากกิเลสที่ว่าอาการิโก ที่ไม่เป็นอาการิโกนะมันเป็นอาการิโกทั้งนั้นมันเหยียบย่ำทำลายเราตลอดมาไม่ว่าวัยใดจนกระทั่งถึงบัดนี้มันก็เหยียบย่ำเรามาถ้ามันมีเครื่องต่อสู้ต้านทานมันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดตั้งกับตั้งกันหากำหนดไม่ได้นะในธรรมท่านกล่าวไว้ในเป็นบทบาลีผมลืมจะจำได้ตั้งแต่คำแปลว่าอะไรอนามัตตโกอะไรที่ว่าคือทางหาเงื่อนต้นเงื่อนตายไม่ได้ของติดแต่ละดวงละดวงเพราะเกิดตายเกิดตายด้วยความท่องเที่ยวที่นั่นเกิดที่นี่ตายที่นู่นอยู่ไม่หยุดไม่ถอยทุกข์ต่ำรุ่มร้อนอย่างนี้มานานแสนนานนับกับนับกันไม่ได้ฟังสิน่าสลดสังเวชไหมจิตแต่ละดวงละดวงนี่พระพุทธเจ้าใช้เองนะเป็นผู้แสดงไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดแสดงนะพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้รู้เรื่องความคติและความเกิดของสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกดินแดนนี่แหละนำเอาเรื่องของสัตว์มาพูดและคำว่าสัตตะคตะคือใครถ้าไม่ใช่พวกเราด้วยจำนวนหนึ่งแปลว่าผู้ติดผู้คล้องในความเกิดจากจะตายด้วยกันทั้งนั้นท่านที่เรียกว่าอนัมมัตตโกคือไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายทางไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลาย ท่านก็เที่ยวเข้ามาเหมือนขอบดงฟังสิที่นี่ขอบดงนั่นถ้ากำจัดมันไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดรอนมันเข้ามาย่นวัฏจักรเข้ามาด้วยอัดด้วยธรรมด้วยบุญด้วยกุศลแล้วความยืดยาวของวัฏวนนี้จะดูจะเป็นเช่นเดียวกับขอบด้งขอบด้งนั่นแหละขอบด้งนี้ยืดยาวหรือไม่ยืดยาวดูสิเอาตัวมดตัวไหนไต่ลงไปมันจะรู้ที่ออกที่เขาที่ไหนมันไม่รู้ทั้งนั้นแหละมันไม่ทราบว่าไอ้ขอบด้งนี้มันมีสั้นมียาวที่ตรงไหนก็มันกลมไปหมดมันหมุนรอบตัวอยู่ตลอดเวลาหมุนมาหมุนไปหมุนมาไปของเก่านั้นแหละแน่อันนี้ท่านที่เรียกวัตตาวัตตะแต่ว่าแปลว่าเครื่องหมุนฟังสิมันหมุนรอบตัวของมันอยู่ตลอดเวลาเกิดที่นั่นเกิดที่นี่สูงสูงต่ำต่ำรุ่มร้อนเคยเป็นมานี้กี่ภพกี่ชาตินับไม่ถ้วนในวิญญาณดวงหนึ่งนับวิญญาณของเราด้วยแล้วเราไม่อินหนาละอาใจบ้างเหรอแล้วความพ้นไปเสียจากความหมุนเวียนเหล่านี้เป็นความดีขนาดไหนพระพุทธเจ้าทรงแสดงทรงแสดงยืนยันไปแล้วว่าลุกขั้นนาทีอาชาจัดจักนั่นแปลว่าตัดตรงจากแห่งความเกิดทั้งหลายออกเสียโดยสิ้นเชิงทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนั่นฟังสินี่แหละเป็นหลักใหญ่อยู่ตรงนี้
นี่ยที่ตัดลงมาการปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายนับแต่ทานศีลภาวนาขึ้นมาโดยลำดับลำดานี่เป็นการสร้างความดีเป็นเครื่องหนุนจิตใจของเราด้วยเป็นการตัดทอนวัฏวนให้สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาย่นเข้ามาสมมุติว่าเป็นสมมุติว่าหมื่นชาตินี้ย่นเข้ามาไม่ถึงหมื่นย่นเข้ามาไม่ถึงพันย่นเข้ามาไม่ถึงร้อยย่นเข้ามาไม่ถึง10ย่นเข้ามาไม่ถึง7ชาติย่นเข้ามาไม่ถึง3ชาติย่นเข้ามาไม่ถึง1ชาติในชาตินั้นบรรลุพร้อมไปเลยตั้งแต่ขั้นโสดาแล้วขึ้นถึงบรรลุถึงอรหัตบุคคลหรืออรหัตผลทันทีในชาตินั้นเลยนั่นเพราะอำนาจแห่งความภาคเพียรที่ปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยเมื่อพ้นจากนี้แล้วนั่นแหละพ้นจากขอบดงแล้วที่นี่ความที่พ้นแล้วนั่นแหละคือความที่ประเสริฐสุดไม่ต้องมีอะไรมาบังคับให้หมุนให้เวียนอีกเหมือนอย่างแต่ก่อนที่เคยเป็นมาแล้วกี่กับกี่กันเอามาเทียบสิการประกอบความภาคเพียรทุกยากลำบากขนาดไหนตราบการที่ต้องเที่ยวในวัฏสงสารมากี่กับกี่กันน่าไม่ถ้วนเช่นเดียวก็ขอบดงนี้เอามาเทียบกันดูที่อันไหนทุกขนาดไหนมันนานแสนนานมากแสนมากขนาดไหนมาบวกกันดูที่แต่ละภพละชาติกับความเพียรที่เราพยายามตะเกียกตะกายมีความทุกข์ในเวลานี้เอามาเทียบกันดูที่เป็นยังไงมันน่าจะไปยิ่มนะในหัวใจของเราเอาเป็นก็เป็นตาก็ตายเถอะที่เดชมันเหยียบย่ำหัวใจเรามานานแสนนานตามที่กล่าวมาแล้วนี้เราไม่ควรที่จะนอนใจต้องถือเป็นค่าสื่อต่อกันอย่างยิ่งนั่นที่นี่ที่มันจะสลัดกิเลสออกจากหัวใจได้เมื่อกำลังของใจมีอะไรก็เถอะไม่มีอะไรที่จะเหนือกำลังของใจกำลังของธรรมนี้เลยกิเลสพังทั้งนั้นน่ะถ้าลงกำลังใจมีแล้วนะความมุ่งมั่นมีในเต็มหัวใจความเพียรมาตามๆกันมาวันคืนปีเดือนมีตั้งแต่มุ่งที่จะให้หลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นโดยทายเดียวเท่านั้นแล้วผ่านปึ๋งเลยแสนสบายเห็นมั้ยพระพุทธเจ้าทรงท่านว่าน้ำพระทัยไหลน่ะไหลอะไรพระพุทธเจ้าท่านทำไมต้องร้องไห้สิ้นกิเลสแล้วร้องไห้อะไรฟังสิถ้าเราจะเทียบนะทรงเล็งดัญญาณดูสัตวโลกแล้วน้ำพระทัยไหลทรงสลดสังเวชพระขันของท่านเนี่ยคือขันห้านี่กระเพื่อมเพราะความสังขารขันทรงลำพึงถึงจักด้วยความสงสารเอาอันนี้มาเป็นเครื่องมือของจิตที่บริสุทธิ์และอ่อนโยนด้วยพระเมตตาแล้วก็ลำพึงถึงจักและทำงานสัตว์เนี่ยแล้วถึงจะพ้นจากทุกข์ไปได้สักทีก็เมื่อเราได้บรรลุธรรมถึงขนาดนี้แล้วมันเป็นธรรมที่สุดวิสัยสุดเอื้อมที่สัตว์ทั้งหลายจะกล้าจะรู้ตามเห็นตามได้แล้วทำยังไงนั่นเรื่องทรงธรรมคนขวัญน้อยในเวลาที่ตรัสรู้ทีแรกเพราะเป็นธรรมที่วิเศษเลิศเลอที่สุดในแดนโลกสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเสมอเหมือนเลยพระองค์ทรงเจอแล้วในขณะนั้นจึงไปพิจารณาถึงสัตว์บาโลกทั้งหลายนี้ทำยังไงถึงจะรู้ได้เห็นได้เมื่อทำมันนี่เป็นของวิเศษเป็นของละเอียดละออถึงขนาดนี้ใครจะมีแก่ใจที่จะมาศึกษามาปฏิบัติและใครจะมารู้มาเห็นได้แล้วเกิดความสงสารสัตว์โลกและทำความขวัญน้อยแล้วไม่อยากสั่งสอนสัตว์โลกเพราะจะสุดวิสัยเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่น้ำพระเนตรไหลนี่ฟังอีกท่านก็บอกไว้แล้วในตำรับตำรานี่แหละขันกระเพื่อมขันแสดงตัวอาศัยพระเมตตาจิตออกมาเป็นเครื่องผลักดันขันตรงนี้ให้แสดงจากขันสังขารขันหนึ่งที่ทรงปรุงทรงพินิจพิจารณานี่แหละทำสิสงสารสัตว์โลกแล้วอยากให้หลุดพ้นตายพูดง่ายๆนี่เราเป็นยังไงเราไม่สงสารเราบ้างเหรอให้แต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเหรอสงสารเราเราไม่เห็นแก่พระเมตตาของพระพุทธเจ้าแล้วนำพระเมตตานั้นเข้ามาสงสารตนนี่บ้างเหรอจะได้ความเพียรเราจะได้เล่นจะได้ดึงดูดตัวเองให้ออกจากวัฏวนอันเป็นกองทุกข์มหันต์ทุกข์นี้หรืออย่างน้อยย่นเข้ามาย่นเข้ามาให้ได้มันพ้นสนชาตินี้จะเป็นที่เลิศเลอที่สุดเลยอ้าวใครไปนิพพานหรือใครไปสิ้นใครเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วยังเสียดายโลกนี้ให้เห็นสักทีพระพุทธเจ้าตรัสรู้มากี่พบกี่พระองค์แล้วกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านพระองค์มีพระองค์ใดบ้างที่ได้สั่งสอนสัตว์โลกแล้วได้พ้นจากทุกข์ไปแล้วยังมาเสียดายในโลกกองทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเสียดายราคะตัณหานี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่สอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายถึงขนาดพ้นนั้นแล้วกลับมาเสียดายโลกคนนี้มีไหมนอกจากมีแต่จากความสลดสังเวชน้ำตาล่วงลงเท่านั้นในขณะที่ได้พ้นไปแล้วเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่นเราเอามาเทียบที่สละสอนเราบ้างที่เป็นยังไงเราสงสารตนบ้างเพียงประมาณอะไรบ้างหรือไม่
หรือมีตั้งแต่พุทธเจ้าสงสารจนน้ำประเทศไหลนั่นเหรือแล้วเมื่อถึงนิพพานแล้วเป็นยังไงมีในศาสนาพุทธเจ้านี้แล้วมีองค์ไหนบ้างหรือลาใดบ้างที่จิตได้หลุดพ้นไปแล้วยังมาเสียดายโลกเกิดจะตายราคาตัณหาอย่างนี้มีไหมไม่เคยเห็นก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นภัยมหาภัยนั่นเองพอพ้นจากนี้แล้วจึงเป็นของวิเศษแต่ก่อนไม่ได้วิเศษอะไรก็เพราะสิ่งเลวลามกจกเปรตทั้งหลายนี่มันเหยียบย่ำหัวใจไว้หาความวิเศษไม่ได้นั่นเองแต่พอหลุดพ้นไปจากนี้แล้วความวิเศษไม่ต้องบอกดีดถึงเดียวเท่านั้นนั่นมันขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจขึ้นปฏิบัตินะแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่คอยแนะนำสอนนี่รู้สึกว่าน้อยลงน้อยลงน้อยลงโดยลำดับนะเอาละการแสดงธรรมนั้นสมควรหยุดแค่นี้แหละเหนื่อยแล้วจิตมันคึกมันขนองนี่แหละทั้งคันกับเพื่อนจิตธาตุขันธ์มันมีกำลังและจิตมันจะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตให้คึกขนองได้เมื่อมันมีกำลังแล้วมันก็เป็นหนุนจิตนั่นแหละทำให้คึกขนองได้แล้วภาวนาให้สงบมันไม่ยอมสงบมันดิ้นรนเราจึงต้องพักอาหารเพื่อให้มันอาหารน้อยลงไปเมื่ออาหารน้อยลงไปร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ควรจิตไม่หนุนจิตไม่ควรจิตมันจิตไม่ก็ไม่ดีดไม่ดิ้นมากเหมือนตอนที่ธาตุขันธ์มีกำลังนะเมื่อการภาวนาก็ค่อยสงบตัวเราจะได้ง่ายเนี่ยเห็นท่านเพราะฉะนั้นจึงต้องอดบ่อยๆเพื่อให้ภาวนาละเอียดเข้าไปเรื่อยๆไปช่วยมันช่วยการภาวนาทั้งหลายช่วยการบริหารมันพูดถึงเรื่องจิตที่ยังไม่สงบมันสงบได้ง่ายกว่ากันถ้าจิตสงบแล้วก็สงบได้ดีเนี่ยถ้าออกทางด้านปัญญามันก็คล่องตัวนะมันเป็นอย่างนั้นนะคือปัญญาคล่องตัวแล้วก็เดินไปบอกมันไม่ถูกนะเจ้าของต้องรู้ในเจ้าของเองผสมกับว่าปฏิบัติเพื่อความฉลาดหาความฉลาดก็ต้องให้รู้วิธีใดก็ดีมันอยู่กับตัวแท้ๆนี่วายวิธีเหล่านี้ถ้ามันจะหนักมากไปเราก็ผ่อนมันได้เวลาอันนี้พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตกับพระอานนท์อ่ะบิณฑบาตพอเห็นหมาตัวนั้นพระองค์ทรงยิ้มแสดงเหตุผลพระอานนท์ก็ทูลถามเอาว่านี่เห็นไหมนั่นแหละนั่นพระเศรษฐีน่ะตายแล้วห่วงทรัพย์สมบัติเลยมาเกิดเป็นหมานี่เห็นไหมนี่เนี่ยหมาตัวนี้ว่ะนั่นน่ะฟังสิพุทธเจ้ารู้ขนาดไหนน่ะแล้วก็พอนั้นแล้วก็พระอนุนก็เลยหาอุบายแนะอุบายให้เขานะต่อหลังจากนั้นแล้วนะแนะอุบายให้เขาตามที่พระเจ้าทรงรับสั่งว่าหมาตัวนี้ถ้าได้พยายามเลี้ยงดูมันให้ดีเหมือนกับเราเลี้ยงดูเด็กในบ้านเราแล้วสอนภาษีภาษาอะไรให้มันพอรู้เรื่องแล้วมันจะบอกขุมทรัพย์นั่นนะท่านว่านะหมาตัวนี้มันจะบอกขุมทรัพย์ให้เจ้าของมันนะครับเพราะมันสงสารเจ้าของว่าเขาพานนก็ไปบอกอุบายให้พวกเจ้าของบ้านแล้วทำอย่างนั้นนะสุดท้ายมันไปบอกจริงๆหมาตัวนั้นมันไปตะกุยดินวงไหนขุดลงไปเป็นหายเงินนั่นฟังดิเงินตะกอนเป็นเงินเหรียญจริงนะไม่ใช่เงินกระดาษอย่างทุกวันนี้มันจะตะกุยดินตรงไหนล่ะไปน่ะที่สอนให้อย่าคือไม่ให้พูดแบบอื่นนะให้พูดแบบพ่อเลยนะให้พูดแบบพ่องั้นเนี่ยให้พูดแบบเหมือนเราพูดกับนั่นถ้าเศรษฐีว่างั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้พูดมันแบบนั้นกับมันแบบนั้นนะอย่าไปพูดกับมันว่าหมูหมาให้พูดกับว่าพ่อว่าแม่อะไรว่าพ่ออะไรเหมือนกับพูดกับนั่นถ้าเศรษฐีนะครับแล้วเขาจะเกิดความรักความสงสารเขาจะเข้าใจว่าพวกนี้รู้เขารู้มันนะแล้วก็จะบอกขุมทรัพย์นะแล้วก็ปฏิบัติอุปถัมภ์ประถากมันเหมือนกันกับอุปถากพ่อคนนั้นจริงๆล่ะพวกนั้นนะแล้วก็หาอุบายพูดประจบประแจงเลียแข้งเลียขาเข้าเรื่องสมบุกสมบัติเอาฝังไว้ที่ไหนคุณพ่อท่านนี่เลยแล้วก็ไปบอกจริงๆนี่นั่นฟังสินี่ในมีในตำรานะ
นันทเศรษฐีผมจำได้แต่ว่าเป็นนันทเศรษฐีนี่แหละความตั้งนิสิตย้อนเป็นไปได้มีหลายเรื่องนะเป็นอย่างนี้ทำนองนี้มีหลายเรื่องแต่ผมจำได้เพียงเรื่องนี้เรื่องอื่นเอาค่ายเอาคาบางเรื่องก็มีเป็นเด็กก็มีเกิดกับคนจันทานอะไรไปเวลาเด็กคนนั้นอยู่ในครรภ์ของแม่ไปขอทานที่ไหนก็ไม่ได้เนี่ยฟังดูมันไปขวางไปขนาดนั้นนี่จนกระทั่งอยู่ในท้องแม่ก็จะตายด้วยแล้วตกคลอดออกมาแล้วถ้าวันไหนเอาลูกไปด้วยแล้ววันนั้นขอทานก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะนี่ก็เพราะความสนิทเสียวของเด็กคนนั้นอ่ะมันไปส่งผลให้จนกระทั่งถึงแม่ด้วยในรับความรู้ก็เขียนด้วยอันนี้ก็มีในตำรามันมากต่อมากอย่างว่าแล้วมันจำไม่ได้ถ้าพูดมาก็สัมผัสไปนิดนิดแล้วออกมาพูดได้นิดหน่อยนิดหน่อยมันจำไม่ได้ที่ไหนส่วนมากก็มีมาในพระสุตตันตปิฎกเพราะเป็นเรื่องของบุคคลของสัตว์ทั้งหลายพระสูตรพระวินัยก็พูดแต่เรื่องของหลักธรรมหลักวินัยไปพระวิธรรมก็พูดถึงธรรมละเอียดเช่นอย่างวิธรรมเอกัมภีร์พูดแต่เรื่องจิตเรื่องนามมาทำล้วนๆล้วนๆล้วนๆไปเลยเรื่องจิตวิญญาณสำคัญมากมันเป็นตายเลยเป็นห่วงที่ไหนไปเกาะนะเป็นห่วงที่ไหนก็เกาะเนื้อคบขันจะตายเนี่ยเด็กที่ไหนนี่จะเป็นใครไปคนน้องสาวผมเป็นอะไรไปเวลาผีมาแสดงตัวต่อเขาน่ะต่อมันน่ะอีเนี่ยอีล่าอีเลยอีอะไรอย่างนี้น่ะมีมาหลายปีมันเห็นจะได้จะ9-10 ปีแล้วมันมาเข้าสิงอะไรนะพวกนั้นแล้วมาบอกอาสิงอะไรแปลกๆที่เขามาเล่าให้ฟังคบขันดีนั่นล่ะเป็นเรื่องที่แปลกอยู่มากนะแล้วมันไปเห็นผีสดสดร้อนๆนี่สิเหมือนคนเรานี่นะจนกระทั่งถึงมาออกมาถามเจ้าของว่าเอ๊ะกูนี่มันเป็นผีหรือกูถึงไปได้เห็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยถึงขนาดนั้นเท่านะไปเห็นเห็นผีนั่งอยู่ธรรมดาเนี่ยไปคุยกับผีจริงก็บอกว่าเชื่ออะไรเพราะผีอันนี้ชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นหนูนะแล้วฝังเงินไว้ตรงแถวนั้นแถวนั้นอะไรแล้วบอกให้ทางนี้ไปขุดเอาไปขุดเอาเงินมาแปลกนะเขาก็มากระซิบกระซาบผมนี่เนี่ยมาสัก10 กว่าปีเลยแล้วก็บอกด้วยนะว่าไอ้นะฝังเงินไว้ตรงไหนบอกด้วยนะคือเห็นว่าสกุลนี้เป็นธรรมฟังเหตุผลที่จะให้นะฟังว่ามันนะสกุลนี้เป็นธรรมเท่าที่ดูมานี่สกุลนี้เป็นธรรมไม่ค่อยเบียดเบียนไม่ค่อยอะไรใครเป็นสกุลที่กว้างขวางไงว่ามีเมตตาสงสารอยากจะให้ได้เงินนี่ก็มาเข้าสิงใครมันเป็นความฝันที่เป็นอะไรนี่แล้วมันนัดวันจริงจริงให้ไปหาแล้วนี่ก็ไปจริงอ่ะพูดถึงขนาดนั้นนะมันขบขันอยู่ไอ้มันก็แปลกนะครับไอ้ผู้ที่ไปมันจะต้องมาหามาออกมาจากผีแล้วเอ๊ะมันกูเป็นผีไปแล้วหรือกูเป็นยังไงหรือกูเป็นบ้าไงก็ได้ดีอยู่นี่หว่าแล้วทำไมกูไปพูดกับผีได้ยังโหเป็นตุเป็นตาเหมือนผู้เหมือนคนจริงๆแล้วก็บอกให้สูเอามวลบุหรี่มาให้ด้วยฟังที่ขบขันดีไหมแล้วก็ไม่อยากพูดเขาจะว่าเราเป็นบ้าอีกคนหนึ่งนะผมมันมาสัมผัสผมก็เลยพูดเฉยๆนี่นะผมก็ไม่หวังจะเอามาคนที่ฟันอะไรกับมันอ่ะมันมีเรื่องขบขันก็พูดไปงั้นแหละแล้วบอกเวลาไปก็บอกว่าอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วนะแต่กว่าผมจำได้เพราะเขามาพูดให้ฟังละเอียดมากทีเดียวนะจำได้เหมือนกับเรื่องราวเราจริงเนี่ยนี่ผมไม่จำไม่ได้เพราะผมไม่ได้ปักใจกับมันแล้วเวลานั่นอ่ะให้ไปบอกนาเขาเองนั่นเนี่ยอยู่ข้างๆนาทองไปแล้วเครื่องหมายจะบอกนะเครื่องหมายนะว่าไปนั่นมันจะมีอะไร
ที่หลุมมันอยู่ตรงนี้แล้วจะมีเครื่องหมายอะไรเหมือนกระดาษอันนึงทิ้งอยู่นั้นแน่ขุดตรงนั้นแล้วที่เวลาเข้าไปในที่เข้าไปแล้วไปเจองูใหญ่ที่เนี่ยตัวมันจะเป็นงูจะงูใหญ่งูจงอางมันอยู่นั่นน่ะคนอยู่นั่นน่ะยกแขนข้างอย่างกูตาอันนี้ยิ่งยกขึ้นว่าวันหลังมาแสดงอีกทำไมถูทำไมไม่นั่นกูก็นั่งเฝ้ากูนั่งดูถูต่างหากนี่กูไม่ได้เป็นงูเป็นงี้อะไรไม่เป็นงูแล้วไอ้งูขนาดนั้นเลยมันจนกระทั่งจะสลบนี่แหละงูมันกลัวงูนะไปอีกวันหลังคราวนี้มันไม่ให้เป็นงูถ้ากูจะเป็นงั้นแล้วกูจะเป็นคนคราวนี้ว่าเป็นคนจริงที่นี่แล้วให้เอาบุหรี่มาถือด้วยนะเอามาถือบุหรี่โอ้ยบุหรี่อย่างว่าแล้วเท่าเราไปจ่ายเอาให้อันนี้ธรรมดานี่เลยว่างั้นเอาให้ก็เด็กไฟพามันแกก็ใส่พวกให้ก็ใส่พวกให้ก็สูบคุยสบายเลยนั่นฟังสิมันเด็กมันจะมาโกหกผมได้ยังไงจนกระทั่งเจ้าของเอ๊ะกูเป็นบ้าหรือไงนานจนว่าขนาดนั้นนะกูเป็นบ้าหรือกูเป็นผีไปแล้วนานมันถึงได้เป็นขนาดนั้นพูดกับแล้วคนนั้นคือคนแก่แล้วแกก็บอกว่าแต่ก่อนแกเป็นนั่นที่แกมีเงินนี่เพราะแกเป็นเจ้าของช้างนั่นน่ะไม่มีหลักเกณฑ์นะเขาอยากภาษาภาคอีสานก็เลยเสียงตั้งไห้ตั้งไห้เที่ยงสั่งห้าที่มันต่างแต่ก่อนเนี่ยตายไปเป็นผีเผาผมหายแล้วก็เล่ามาหมดย้อนหลังที่มันที่มันนาเชื่อนะคือเล่ามาถึงผู้นั้นคนนี้อะไรเนี่ยถึงมันน่าเชื่อตรงนี้แล้วนะเที่ยงสั่งห้าหวังเผามีช่างขายช่างแล้วเงินเผาถึงได้ประสังไว้เที่ยงสั่งห้านี่โยมแม่ของผมก็ยังเห็นท่านเห็นเผาอยู่นี่นะเนี่ยสำคัญตรงนี้นะเราเชื่อฟังให้นี่เราตายแล้วเราไปนั่นทีนี้พอคราวหลังแล้วก็เอาไปแล้วก็เอาบุหรี่ให้บุหรี่ภาษามีแต่ของยาพอรับไปใส่กระสุนปุ๊บพ่วนกุ๊บอยู่สักคุยธรรมดากับเขานี่ปุ๊บเพื่อเขาธรรมดาเนี่ยว่าเห็นที่ห้ามมีคนมาเห็นยังไงผมปากูไม่เห็นที่เห็นเลยบอกว่าสิดีล่ะกูไม่เห็นจะเห็นได้หรือเปล่านี่กูเห็นนวลจังจะเห็นได้เนี่ยสู้เห็นไหมกูจะเป็นงูสู้เห็นไหมก็ว่าไปจริงๆแล้วล่ะสู้แลนตาแหกไปเห็นบอกนั่นกูจะเป็นงูนะเดี๋ยวกูจะเป็นคนมันก็เป็นคนที่เจ๊เราคุยเฉยเสนอแล้วบอกเขาเนี่ยอ้าวขุดแล้วมีอะไรล่ะอ้าวขุดนั่นสู้ขุดมากเลยมันมีสองหายอันนี้ก็จะมันตัวหัวมันนี่เรามีหลอกโอ้ยจะเหลียวน้องแมนบอกเนี่ยเป็นตุ้มยางไงเว้ยไม่ที่เสื้อหัวมันวันนี้มาถ้าออกมาที่บ้านมันขบขันน่ะเอาออกมาก็เตรียมนัดกันได้เตรียมค่อยไปยูเป็นยานเป็นยานเนี่ยเอาเงื่อนว่าเพราะมือนัดกันเมื่อได้ออกมาแล้วก็ขุดไปมากแล้วก็มือนั่นยังไม่หายกูยังเสียดายกูเสียกูเสียสลายหลายแต่ปันว่าตับกูจะแตกเลยจะเป็นไงแล้วปอดกูจะแตกกูจะหายกูจะทำไมต้องเป็นผิวก่อนทำไมเบิ้งตอนนี้เออหายกระเทียมแล้วนี่ล่ะหายกระเทียมไม่เห็นหายน้ำตาลเนี่ยถ้าเปิดเบิ้งเบิ้งนี่ถือเนี่ยเบิ้งถึงเปิดออกมันมีสองหายด้วยกันเอาเบิ้งครับหรือเบิ้งนี่เป็นเงินเหรียญมึงรู้จักเหรียญราชการที่ไหนเป็นเงินเหรียญบาทที่ตะกอนหน่อยทางนั้นเหรียญบาทไม่ตะขังกอนห้าวงขังถือว่าหนีเลยเงินเหรียญบาทละสมัยราชการที่สามที่สี่ยังตื่นเหรียญบาทที่ตะขังเปิดมากเลยเขาจะอ่อนไม่ได้กูได้ถูเฉพาะเอาแต่กูให้ถูเบิ้งถูบูชาตาแล้วก็มาถูเบิ้งกูยังจะด่าอยู่เลยกูจะทำเกิดจะถูเลยถ้ากูจะให้ถูแล้วกูจะให้แค่กูใช่ไหมกูทำไมจะด่าขายแต่นี้แต่ว่าออดแล้วออดไลฟ์มันเหรอท่านี่อันพวกนี้ทำไมมันหลานเขาเชื่อสหายดีล่ะเป็นเหลนเป็นหนังมากดีเนี่ยพวกเนี้ยเด็กน้อยพวกเนี้ยมันจะพูดได้เป็นเหลนเป็นหล่อนมากเลยนะเนี่ยกระโหลกสร้างนั่นนี่อยู่นี่แหละมันอยู่น้ำไหลวู้กระโหลกสร้างกระโหลกสร้างเขานี่ละอะไรเขาเรียกอะไรกระโหลกผิดแผนมันตรงเป็นๆน่ะแขนข้อสร้างตรงเป็นๆน่ะมันประมาณผิดมันขอได้มันเขาเรียกกระโหลกอะไรน่ะนั่นละมันไหลวู้มันด่าหัวใจอยู่เรียกว่าไปยึดตกน้ำผู้ไหลเนี่ยเขานี่ละเป็นตัวของสร้างทีนี้ถ้าไม่ได้จะขอแล้วนัดอีกเนี่ยนั่นไม่ไกลหัวร้ายนัดอีกนัด
ให้เห็นทักษะวิธีนั้นเอาขุนมาเอาผู้จับได้บอกให้จับเอาผู้จับได้แล้วก็จับขุนมาผู้จับขุนมาเบิ้งนี่เบิ้งเอาเบิ้งให้มันทักเลยถึงเบิ้งเลยก็มาจบหนึ่งมาเบิ้งเฮ้ยจะมาจับได้เอ้ยพอเลยสั่นเงาไหนไม่ได้ถึงจะเข้าเอาสลามเลยกูจะมันขึ้นหัวใจมันจะขาดถึงเอาช่วยแล้วกันให้ช่วยที่หน้าอีกก้อนกูจะให้อีกไหมคุณบัวเอาอีกแล้วก็นัดหน้าห้องไม่อยู่แล้วมันทำขัน